สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยูโกรวีกรุ๊ปCD Organizer โปรแกรมบัญชีที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งนักบัญชีและผู้บริหาร02-731-3755สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Money นะคะรายการที่ช่วยต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับคุณผู้ชมกับดิฉันวรวรรณตินาราและทีมงาน Money Channel ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาไขความลับกันค่ะว่าจะทำอย่างไรให้ครอบครัวไทยเนี่ยเกิดความมั่นคงทางการเงินกันนะคะหากอยากรู้ก็ต้องไปดูกันถึงปัญหาก่อนถูกไหมคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันมีสาเหตุมาจากอะไรแล้ววิธีการแก้ไขปัญหานั้นจะเป็นอย่างไรบ้างคำตอบพวกนี้ค่ะพี่ๆจากทีม BF Knowledge Center นะคะจากกองทุนบัวหลวงมารอให้คำตอบอยู่แล้วในช่วงหน้าค่ะแต่สำหรับตอนนี้นะคะเราต้องไปติดตามสาระดีๆที่นำมาฝากกันก่อนค่ะสวัสดีครับผมศิลภัทรกาวตีละนักวางแผนการเงินจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับวันนี้จะมาขออนุญาตพูดถึงเรื่องการเลือกกองทุน LTF อย่างมืออาชีพครับผมสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือ LTF นะครับเป็นกองทุนที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับมีนโยบายการลงทุนที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับวันนี้จะมาขอพูดถึงวิธีการเลือกลงทุนในกองทุน LTF กันนะครับสำหรับนโยบายการลงทุนของ LTF นะครับเราสามารถสรุปได้นะครับอาจจะมีด้วยกัน4นโยบายนะครับนโยบายแรกครับผมเป็นนโยบายที่ลงทุนในหุ้นแบบจำกัดสัดส่วนครับคำว่าจำกัดสัดส่วนนะครับเราอาจจะเคยเห็นนะครับกองทุน LTF แบบ 70-30 นะครับหมายความว่าเขาจะเอาเงินของเราเนี่ยนะครับลงทุนในหุ้น 70% ตราสารหนี้ 30% ครับซึ่งกองทุนรวมแบบนี้นะครับจะมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อเทียบกับ LTF นโยบายกองทุนแบบอื่นนะครับทีนี้นโยบายการลงทุนต่อมานะครับเป็นนโยบายการลงทุนแบบตามดัชนีครับเราจะเคยเห็นนะครับว่ามี LTF Set 50นะครับคำว่า Set 50นี้นะครับคือหุ้น50ตัวแรกนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีสภาพคล่องในการซื้อขายนะครับกองทุน LTF ตามดัชนีตัวเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่อยากได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีเซ็ต50นะครับอยากได้กองทุนที่มีค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างต่ำนะครับผมก็สามารถเลือกลงทุนในกอง TF LTF เซ็ต50นี้ได้นะครับผมส่วนต่อมานะครับนโยบายการลงทุนแบบหุ้นขนาดใหญ่นะครับหุ้นขนาดใหญ่ก็อาจจะเป็นหุ้นที่มีการจ่ายปันผลดีนะครับหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีนะครับกองทุนนี้ก็เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ชอบลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคงสูงนะครับปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับส่วนนโยบายสุดท้ายนะครับเป็นนโยบายการลงทุนหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับผมหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กก็อาจจะมีบริษัทที่มีการเติบโตที่สูงนะครับมีอนาคตการเติบโตที่ก้าวกระโดดนะครับผมทีนี้กองทุน LTF ที่ลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ชอบผลตอบแทนที่สูงตามมาด้วยนะครับผมทีนี้นอกจากเรื่องของนโยบายการลงทุนแล้วเนี่ยเราอาจจะมองไปถึงเรื่องของนโยบายการจ่ายปันผลด้วยนะครับผมกองทุน LTF ก็จะมีทั้งแบบที่จ่ายปันผลแล้วก็ที่ไม่จ่ายปันผลนะครับใครที่ลงทุน LTF อยากได้ผลตอบแทนระหว่างทางนะครับท่านก็ควรเลือกกองทุน LTF แบบที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลนะครับแต่นะครับเงินปันผลที่ท่านได้รับเนี้ยก็จะเสียภาษี 10% นะครับส่วนใครที่ลงทุน LTF แล้วอยากได้ให้กองทุนเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆมูลค่ากองทุนโตขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านก็อาจจะสามารถเลือกกองทุน LTF แบบที่ไม่จ่ายเงินปันผลได้ครับผมสุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากนักลงทุนทุกท่านนะครับก่อนที่ท่านจะลงทุน LTF นะครับอย่าลืมคำนวณสิทธิ์ในการซื้อ LTF ของท่านทุกครั้งนะครับผมสิทธิ์ในการซื้อ LTF นะครับท่านสามารถซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีแล้วก็ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับและทุกๆครั้งที่ท่านซื้อ LTF นะครับท่านต้องถือหน่วยลงทุนอย่างน้อย7ปีปฏิทินขอบคุณครับ